รือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาบอกกับมันไม่จริงบอกกับจะตามทอนพอสิ่งที่คุณลองจะเป็นคนตามตามไปบอกกับมันไม่จริงบอกกับจะตามไปบอกกับมันอยู่ที่ตาจะเป็นให้ตายพออยู่ที่ตัวคนที่คิดทำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ชมกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปผิดสิ่งคิดหยาบไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำให้จำจุดไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดทำชั่วระวังนะกรรมจะตามทันล้วนแล้วชั่วผู้พันยึดมั่นในศีลธรรมประจำจะดีมีจบขึ้นชื่อว่าคนอยู่สวัสดีค่ะโบราณกล่าวเอาไว้ว่ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนมีรั้วบ้านที่แข็งแรงจริงหรือเปล่าติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดย Nestle Professional D-Tech ผ้าอ้อมเด็กมัมมี่โปโก้แฮปปี้แพนล้มครับโอ้ยเหรอเจ็บมากหรือเปล่าไหนพี่ดูสิว้ายตายแล้วเลือดออกเยอะแยะเลยไปหาหมอไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นอะไรแน่นะแน่ครับตายแล้วเลือดเยอะไปหมดเลยอ่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับมาก็ดีเลยค่ะมาช่วยประคองรถหน่อยแล้วค่ะน้องเขารถล้มค่ะหมาคงวิ่งตัดหน้ารถสินะครับอ๋อแถวนี้หมาเยอะเหรอคะใช่ครับที่นี่หมาจรจัดเยอะมีคนใจดีให้ข้าวให้น้ำมันเลยอยู่กันเยอะแล้วมาก่อความเดือดร้อนให้แก่ลูกบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับอย่าไปโทษหมาเลยครับผมเองนะครับที่ผิดขับรถไม่ระวังยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรละเดี๋ยวฉันดูแลน้องเขาเองก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณงั้นขอตัวก่อนนะครับ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 โอ้ไหวไหมนี่โอ้ยโอ้ยไหวไหมไหวไหมโอ้ยถ่ายแล้วลงไหวไหมลูกไหวไหมไปหาหมอไหมไม่เป็นไรครับบ้านผมอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวผมโทรหาพ่อกับแม่ก่อนนะครับอ๋ออยู่บ้านหลังนี้เหรอพี่อยู่หลังนี้ผมชื่อหนุ่มนะครับอ๋อพี่ชื่ออุจ้ะครับนี่คราวหน้านะขับรถขี่รถเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะถ้าเกิดหมาจรจัดมาวิ่งเพ่นพ่านแล้วเกิดอุบัติเหตุอีกเนี่ยพี่ว่าหมาจรจัดพวกนี้จะถูกกำจัดเอานะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับพี่เองก็เหมือนกันสงสารหมาเนาะแล้วนี่ไหวแน่นะไหวครับไหวแน่ใจนะงั้นพี่ไม่ช่วยนะครับงั้นเข้าบ้านนะเออค่อยระวังขอบคุณครับจ้าจ้าดีๆระวังเองก็กุ้มใจนะเรื่องไอ้สุนัขจรจัดเนี่ยป้าวุ้นเส้นรู้ได้ยังไงคะหนุ่มเขาเล่าให้ป้าฟังอู้เองก็สงสารแล้วก็หนักใจเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนพาไปฉีดยาเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครดูแลเขาเป็นจริงเป็นจังนะคะเขาก็เลยออกมาวิ่งเพ่นพ่านแบบนี้ป้าเองก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ได้แต่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์มันก็ต้องมีน้ำใจต่อกันตาอุ่นเส้นพูดถูกที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะคนหรือว่าสัตว์นะคะอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจกันแล้วก็มีน้ำใจต่อกันค่ะนี่หนุ่มเขาก็อยู่บ้านนะเห็นว่าโทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าเจ็บพ่อกับแม่ก็ไม่ว่างกว่าจะกลับก็ดึกอ้าวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยก็เจ็บสิเด็กอ่ะดูแลตัวเองไม่เป็นหรอกเนี่ยป้าก็ว่าจะเข้าไปหาเขาอยู่เหมือนกันโอ้ยโอ้ยเป็นโอ้ยเลยนี่เบาที่สุดแล้วโอ้ยขอบคุณลูกมากนะครับจ้าพี่ก็ทำเท่าที่พี่ทำได้แหละเอ้ยจริงๆเลยนะเราเนี่ยเจ็บยากสิ
บอกให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปอ่ะนี่เดี๋ยวกินข้าวนะกินเสร็จแล้วก็กินยาด้วยจะได้ไม่อักเสบขอบคุณครับอู้น่ะเขาทำกับข้าวอร่อยมากนะป้าชิมมาตั้งหลายครั้งแล้วอุ้ยโทรศัพท์เดี๋ยวป้าตามจะกลับกันนะฮัลโหลอย่าลืมกินข้าวนะพี่กลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ๊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 ะเป็นอะไรอ่ะเจ็บแผลครับแล้วลุกขึ้นทำไมล่ะเราก็จะไปเอาช้อนกับจานมากินข้าวครับโถเอ้ยเอามานี่มาพี่ช่วยไหนจานช้อนอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงโน้นจริงๆเลยนี่บอกให้ไปหาหมอให้หมอเขาฉีดยาเนี่ยจะได้ไม่ต้องระบมไม่ต้องทรมานแบบนี้ก็ไม่ยอมนี่กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีบกินยาเลยนะจะได้หายเร็วๆพี่ไปก่อนนะขอบคุณพี่อุ๊มากนะครับจ้าหายเร็วๆล่ะสวัสดีค่ะพี่อู๋ช่วยผมไว้นะครับแล้วก็พี่เขาก็เช่าบ้านอยู่ข้างๆแล้วนี่เองขอบคุณมากนะคะคือเราสองคนก็กลับมาบ้านแล้วเชิญคุณกลับได้เลยนะครับงั้นกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่อู๋ครับเดี๋ยวผมหายดีแล้วผมไปหาพี่ที่บ้านนะครับจ้ะนี่ฉันถามอะไรแกหน่อยทำไมจะต้องไปหาถึงที่บ้านพี่อูเขามีน้ำใจกับผมนี่ฮะไก่แก่แม่ปลาช่อนเวลามันจะจับเด็กมันก็ทำแบบนี้แหละแม่พี่เขามีครอบครัวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เลยทำไมแม่ต้องไปว่าเขาขนาดนั้นด้วยอ่ะฉันไม่ได้ว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกเวลาไก่แก่แม่ปลาช่อนมันจะจับเด็กมันก็ทำอย่างนี้แหละประสบอุบัติเหตุนิดเดียวแค่นี้ถึงขั้นต้องมาป้อนข้าวป้อนน้ำถึงในบ้านเลยเหรอฮะนี่เฮ้ยหนุ่มแกอย่าไปสนใจเขาเลยนะไอ้ผู้หญิงแก่สมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้แล้วพ่อไม่อยากได้สะพ้ายแก่ๆนะเว้ยแต่พ่อแม่ผมรู้จักพี่เขานะครับเนี่ยขนาดวันนี้นะเพิ่งรู้จักเนี่ยยังเข้ามากินข้าวในบ้านวันหน้ามันไม่ลากแกขึ้นเตียงเหรอไอ้หนุ่มแกอยู่ในวัยฮอร์โมนพุ่งพ่านรู้ไหมแกไม่รู้ทันไอ้พวกสาวแก่หรอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยสนับสนุนโดยพัดลมมิตซูบิชิอิเล็กทริกกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์รถยนต์ฟอร์ดพี่อู๋อ้าวนุ่มเป็นยังไงหายแล้วหรอหายแล้วล่ะครับเอาแล้วรถพี่อู๋ไปไหนแล้วครับอ๋อรถพี่เสียน่ะเข้าอู่อีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวจะสายพี่อู๋ครับให้ผมไปส่งดีกว่านะครับอุ๊ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่เดินไปที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปก็ได้เราน่ะรีบไปเรียนเถอะเดี๋ยวจะไปเรียนสายนะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมีทำรายงานกับเพื่อนตอนบ่ายให้ผมไปส่งเลยนะครับนะคะก็ได้ขอบใจจ้ะระวังนะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะโอเคขอบใจมากนะจ๊ะที่มาส่งยินดีครับพี่อุ๊สวัสดีครับสวัสดีจ้านี่เพื่อนพี่จ้ะพลสอนกลมนี่น้องหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหนุ่มอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพี่อะจ้ะพี่อู๋ครับเดี๋ยวพี่อู๋เลิกงานผมมารับนะครับอุ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่กลับบ้านเองได้เฮ้ยหนุ่มเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่อู๋เองพี่กับพี่อู๋อะกลับบ้านทางเดียวกันอยู่แล้วอ้าวกลมถ้ากลับทางเดียวกันอะวันหลังก็แวะรับพี่อู๋ทำงานพร้อมกันดิเออแต่ที่เขาไม่ไปรับหรอกอย่างเจ๊ของคุณไม่สวยโธ่พี่อู๋ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับจ้ะขอบใจมากครับรถดีๆล่ะตั้งใจเรียนล่ะโอ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ๊ไอ้คนมันเตรียมสตอเบอรี่มาฝากเจ๊เพียบเลยนะโอ้โห
จ๊อย่าลืมทำตามสัญญานะบอกจะทำเค้กสตรอเบอรี่ผมกินอ่ะได้เลยรอกินก็แล้วกันขอบคุณครับครับสวยแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเฮ้ยหนุ่มทำไมวันนี้กลับช้าผมไปเล่นบาสกับเพื่อนมาครับก็ขอให้มันไปเล่นบาสจริงๆเหอะก็จริงเลยครับทำไมแม่พูดแปลกๆแปลกสิเพราะตอนนี้พวกไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันจะหลอกกินลูกฉันอยู่ทุกวันมันก็ต้องแปลกเป็นธรรมดานี่แม่พูดถึงอะไรครับเนี่ยเออไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกรีบขึ้นไปอาบน้ำลงมากินข้าวอ๋อผมอิ่มแล้วล่ะครับพอดีว่าไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะกลับไวก็เลยกินข้าวกับเพื่อนไว้แล้วกินกับเพื่อนหรือว่ากินกับใครมาพ่อกับแม่มีอะไรป่ะครับเนี่ยมีเมื่อเช้าอ่ะมีคนเข้ามาบอกฉันว่าแกน่ะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับยายอูนั่นอีกพ่อเคยบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอีกก็รถเขาเสียอีกอย่างนึงเขาก็เคยดีกับผมนี่รถเขาเสียเนี่ยขอบคุณอะไรกันไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะจบใช่ไหมฮะพ่อดูสิคนสมัยนี้ทำไมเจาะจงจะต้องมารถเสียหน้าบ้านเราด้วยอ่ะไอ้หนุ่มแกมันไก่อ่อนไม่รู้ทันเขาหรอกนะไม่ไหวเลยนะเราอ่ะนี่พ่อกับแม่คิดอะไรครับเนี่ยผมกับพี่อู๋เป็นคนซอยเดียวกันเป็นคนบ้านใกล้เคียงกันที่สำคัญนะครับพี่อู๋เนี่ยก็อายุ40กว่าแล้วส่วนผมนี่ยังไม่ถึง20เลยพ่อกับแม่จะห่วงอะไรครับห่วงสิทำไมฉันจะไม่ห่วงก็แกอายุยังไม่ถึง20เลยพวกไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันชอบนักแหละฉันจะบอกให้แล้วก็อีกอย่างนะฉันจะบอกแกไว้เลยนะจะยุ่งกับลูกใครก็ยุ่งแต่อย่ามายุ่งกับแกถ้าไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องแม่แกอย่าไปยุ่งกับเขาอีกนะคนในหมู่บ้านเราเป็นร้อยเป็นพันจำเพาะเจาะจงอะไรฮะต้องมามีน้ำใจกับแกคนเดียวมันแปลกด้วยเฮ้ยพูดไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้เลยเห็นหรือยังอะคุณนี่ไฟดับหน้าร้อนเนี่ยมันแย่ชะมัดเลยใช่ไหมคะร้อนค่ะไอ้ร้อนนะคะยังพอทนได้ค่ะแต่ว่าขนมที่อู๋เตรียมอบไว้เนี่ยสิคะมันจะเสียซะก่อนนะสิคะอ้าวนี่อบขนมไว้เหรอคะก็ใช่อ่ะสิคะพอดีรุ่นน้องที่บริษัทอะค่ะเขากลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็เอาสตรอเบอรี่นะคะลูกโตๆฉ่ำๆมาฝากค่ะอู๋ก็เลยทำสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอยู่อะค่ะเออถ้างั้นยกเต่าไปอบบ้านพี่มั้ยโอ้เอาอย่างงั้นเลยเหรอคะก็มันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะลำบากไปมั้ยคะอู๋ว่าอู๋โทรตามช่างไฟไปแล้วอะค่ะแต่ว่ารอนานมากแล้วเนี่ยไม่มาสักทีนึงอู๋กลัวของมันจะเสียค่ะนั่นน่ะสิไฟดับแล้วครับพี่อู๋อ้าวหนุ่มอ่ะรู้ได้ยังไงอะก็ผมเห็นพี่โพสต์ในเฟซกลุ่มหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับซ่อมไฟเป็นด้วยเหรอพอดีเรียนมานิดหน่อยนะครับแต่จะลองดูโอ้ยดีเลยงั้นดูให้พี่หน่อยนะไปรีบๆๆเลยเดี๋ยวขนมเสียอยู่ข้างในอยู่ข้างในไปว่าแต่แผงควบคุมอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ข้างในตรงนี้จ้ะป่ะคุณคุณเห็นลูกมั้งไหมอ่ะอยู่ข้างบนมั้งจะอยู่ข้างบนได้ไงก็ฉันเพิ่งเอานมเนี่ยขึ้นไปให้ลูกบนห้องยังไม่เห็นเจอลูกเลยเนี่ยฉันถึงลงมาถามคุณเนี่ยว่าลูกอยู่ไหนไปหาอะไรกินข้างนอกหรือเปล่าหาอะไรกินข้างนอกเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะเอ๊ะหรือว่าโอ้ยเรียบร้อยแล้วเก่งจังเลยนี่แล้วตกลงไฟบ้านพี่เป็นอะไรเนี่ยพอดีไฟมันช็อตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ไฟในบ้านพร้อมกันมากเกินไปมันเกินพิกัดนะครับอ๋อเหรออุ้ยสงสัยเป็นเพราะว่าเปิดทั้งเตาอบเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งเครื่องผสมอาหารแล้วก็เปิดโทรทัศน์อีกมั้งคะเนี่ยพี่อู๋กำลังทำอะไรเหรอครับอบขนมเค้กครับขนมเค้กพี่กำลังทำขนมจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่จะเอาไปฝากขอบใจน้องๆมากเลยนะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับจ้ะกลับบ้านดีๆนะขอบใจนะงั้นป้าก็ไปเลยนะค่ะค่ะสวั
ดีค่ะสวัสดีค่ะไปๆๆแล้วเดี๋ยวจะขนมไปฝากนะคะได้จ้าได้ขอบใจมากขอบใจมากนะหนุ่มครับโอ๊ยป้ากลับแล้วอันนี้ผมก็ขอตัวกลับก่อนแล้วนะครับจ้ะฉันกะแล้วเชียร์ไม่มีผิดเลยว่าแกจะต้องมาขุกอยู่ในบ้านสาวแก่เนี่ยอะไรครับแม่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกะไม่มีผิดว่าแกจะต้องมาขุกอยู่ในบ้านสาวแก่นี่ทำไมไปเรียกอู๋เขาหน้าเกลียดอย่างนั้นล่ะนี่บ้านอู๋น่ะเขาไฟดับหนุ่มเขามาอาสาซ่อมไฟให้ก็แค่นั้นเองเหรอหรือว่าอยากได้ลูกฉันเป็นผัวแต่ผมอาสาเองนะครับแม่แล้วแกรู้ได้ไงฮะหนุ่มว่าบ้านเขาไฟดับอ่ะก็พี่เขาโพสในเฟซกลุ่มหมู่บ้านนะครับพี่งงมั้ยเดี๋ยวนี้เวลาจับผู้ชายเนี่ยเขามีวิธีใหม่โพสลงกลุ่มหมู่บ้านให้ท่าแบบใหม่ๆนะพี่มองโลกในแง่ร้ายโอ๊ยฉันน่ะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ถูกเสมอพี่การโพสลงกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยเป็นการสร้างภาพอ่อยเหยื่ออยากจะได้ลูกฉันเป็นผัวสิไม่ว่าพี่วุ้นเส้นไปบอกเขาเลยนะว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายของผมอีกไม่เอ้าพี่วุ้นเส้นทำไมฉันจะต้องไปพูดอะไรที่เหลวไหลงี่เง่าอย่างนั้นในเมื่อทั้งคุณอุแล้วก็หนุ่มนะเขาไม่ได้มีอะไรต่อกันเขาเป็นแค่เพื่อนบ้านที่มีเมตตามีความรักต่อกันแค่นั้นเองจริงไหมหนุ่มใช่ครับเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเพื่อนบ้านกันมีเมตตาต่อกันแต่วันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเอาลูกฉันเป็นผัวหรือเปล่าไปบอกเลยนะแม่ไปไปไปกลับบ้านได้แล้วพ่อเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่อยากได้สะใภ้สาวแก่อะฮะผมจริงมีพ่อมีแม่แบบเนี้ยพี่มีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะสนับสนุนโดยแลคตาซิด SCB SME ชีวิตเครื่องดื่มผสมวิตามินซีบอกว่าขนมเค้กอร่อยมากเลยโอ้ยขอบคุณค่ะหวังว่าคงถูกใจนะคะอร่อยใช่ไหมคะใช่ป้าวุ้นเส้นคะอ้วนจะฝากให้เอาเค้กไปให้หนุ่มหน่อยอะค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่เอาไปให้เองล่ะจ๊ะคือพอดีอู๋มีธุระนะคะสวัสดีครับสวัสดีจะไปเที่ยวไหนกันล่ะคะไม่ได้ไปเที่ยวหรอกค่ะนี่พลน้องที่ออฟฟิศนะคะพอดีนัดกันเอาไว้ว่าจะไปดูคอนโดกันนะคะครับพี่อู๋อยากได้คอนโดนะครับพี่คุณอู๋จะย้ายบ้านเหรอคะยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกค่ะก็กะว่าจะไปดูเอาไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดซื้อไหวก็ซื้อเพราะว่าไม่อยากเสียค่าเช่าบ้านไปเปล่าๆนะคะอ๋อในหมู่บ้านเราเนี่ยก็มีขายหลายหลังนะคะป้าไปดูให้เอามั้ยคะไม่เป็นไรค่ะเกรงใจป้าวุ้นเส้นนะคะถ้ายังไงอู๋ฝากเอาขนมเค้กไว้ให้หนุ่มด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตาละครับสวัสดีครับป้าพ้นป้าใจจ้ะอะไรนะอร่อยมากครับตาบอกแล้วว่ามันอร่อยเฮ้ยหอมเนาะอร่อยมากนะใช่ไหมเฮ้ยเค้กชิ้นเดียวเนี่ยคิดว่าอยากจะได้ลูกฉันเป็นผัวงั้นเหรอฮะแม่นี่แม่ทำอะไรเนี่ยหยุดนี่โอ๊ะเขาทำมาตอบแทนน้ำใจหนุ่มเท่านั้นเองนะอะไรเนี่ยแม่ฉันบอกให้แกหยุดทำไมแกแคร์มันเหรอฮะแคร์แค่นี้แกแคร์มันเหรอแม่พี่โอ๊ะเขามีน้ำใจนะแม่เขาอุตส่าห์ทำทั้งคืนเพื่อจะให้ผมแล้วแม่มาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะใช่สิเขามีน้ำใจเขามีน้ำใจต่อแกมากเลยเพราะเขาอยากได้แกเป็นผัวแกยังเด็กอยู่มันไม่ครับแม่ผมพี่อู๋ไม่เคยคิดอะไรกันแบบนั้นไม่เคยคุยอะไรกันแบบนั้นเลยนี่แกต้องให้มันลากแกขึ้นไปบนเตียงใช่ไหมแกถึงจะเชื่อแม่นะคะนี่สมอนทำไมต้องคิดอะไรหยาบคายกับอู๋เขาแบบนั้นด้วยท่านหนุ่มกับอู๋เขามีอะไรกันอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่อย่างนั้นอ่ะอู๋เขาไม่ย้ายบ้านหนีหรอกอะไรครับป้าอุ้งเส้นพี่อู๋จะย้ายบ้าน
ช่เขาเพิ่งบอกป้าวันนี้ว่าเขาจะย้ายบ้านนี่เป็นเพราะผมแน่แม่ไม่น่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยทำไมฉันก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วมันก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะว่ามันอยากได้แกเป็นผัวถ้าแม่ต้องการแบบนี้ก็ได้ผมไม่ยุ่งกับพี่อู๋ก็ได้แต่แม่รู้ไว้นะแม่ไม่รักษาน้ำใจคนไว้เลยผู้หญิงผู้ชายไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องชู้สาวพี่วันเซนฉันจะทำยังไงเนี่ยพี่ลูกมันถึงจะเข้าใจฉันสักทีหนึ่งอะฮะพี่คิดดูดิลูกฉันนะเพิ่ง17-18แต่อีนั่นน่ะมันฟาดเข้าไป40กว่าแล้วอะแล้วถ้ามันเป็นแฟนกันมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่สมรฉันรู้นะว่าสมรน่ะหวงลูกแต่อุกับหนุ่มน่ะเขาไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นต่อกันเขาเป็นแค่เพื่อนบ้านกันเท่านั้นเองใช่ตอนนี้มันเป็นเพื่อนบ้านกันฉันไม่เถียงแต่ถ้าวันหน้ามันเอาลูกฉันเป็นผัวพี่รับผิดชอบไหมอะสมรถ้าสมรจะพูดอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงละฉันไปแล้วนะเออไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเอาฉันไปนินทาด้วยนะฉันไม่กลัวหรอกฉันน่ะจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ใช่ว่างัวหายแล้วค่อยมันล้อมคอกเป็นเพราะผมแน่แม่ไม่น่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยทำไมฉันก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วมันก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะว่ามันอยากได้แกเป็นผัวสนับสนุนโดย S26 Progress Go Chester น้ำดื่ม Nestle Pure Lifeอะไรของมันดูสิคุณยังไม่กลับอีกก็โทรไปก็ไม่รับสายด้วยยังไงของมันเฮ้ยฉันว่านะมันคงโกรธฉันนั่นแหละที่ฉันน่ะไปพูดจาแทงใจดำมันคุณคิดดูสิถ้าวันนี้นะมันโกรธฉันฉันก็ไม่ว่าหรอกในอนาคตเนี่ยมันจะต้องขอบคุณฉันมากๆเพราะว่าถ้ามันมีเมียแก่เนี่ยเมียแก่เขาจะดูมันเหมือนปริงหนุ่มมันน่าจะรู้นะว่าพ่อแม่ทำไปเพราะเป็นห่วงมันก็อย่างที่คุณพูดนั่นแหละเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ฮอร์โมนมันพุ่งพล่านคุณมันเห็นไก่แก่แม่ปลาช่อนมันกระโดดเข้าหาแล้วน่าจะเชื่อฟังเราบ้างนะนี่อะไรทำเหมือนกับยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุอ่ะยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุเหรอคุณแล้วถ้าเกิดว่าไอ้หนุ่มตอนนี้มันไปอยู่กับบ้านอีแก่น่าจะทำไงอ่ะพี่อู๋ครับนั่นหนุ่มหรือเปล่าครับหนุ่มมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะป้าวุ้นเส้นบอกว่าพี่อู๋จะย้ายบ้านอ๋อก็เป็นแค่โครงการนะจ๊ะว่าจะย้ายแต่ยังไม่ย้ายตอนนี้หรอกโครงการอะไรกันวันนี้พี่กับพี่อู๋นะไปดูคอนโดมาพี่อู๋รอทำสัญญาอีก2อาทิตย์ก็คงย้ายเข้าแล้วล่ะนี่วันนี้พวกเราเลยมาเลยฉลองกันในโอกาสที่พี่อู๋อ่ะจะได้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆพวกเราไงถ้าเป็นเพราะผมขอโทษนะครับไม่ใช่เพราะหนุ่มหรอกจ้ะคือที่พี่จะย้ายไปอยู่คอนโดเนี่ยเพราะว่ามันใกล้ที่ทำงานดีน่ะมีอะไรกันหรือเปล่าครับมีแน่แม่มานี่เลยจ้ะหนุ่มแม่ฉันบอกไว้ก่อนนะจะยุ่งกับผู้ชายได้ไหนจะยุ่งไปอย่ามายุ่งกับลูกฉันไม่ใช่แค่ลูกเราคนเดียวละมั้งคุณดูสิเลี้ยงผู้ชายเป็นฝูงเลยโอ้คุณมีเด็กเยอะขนาดนี้อย่ามายุ่งกับลูกผมดีกว่ามั้งพ่อคุณเป็นผู้ชายยังไงเนี่ยทำไมพูดจาดูถูกผู้หญิงแบบนี้เสียความเป็นลูกผู้ชายหมดพี่อู๋เป็นพี่สาวที่น่ารักและใจดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่พวกผมคบกับพี่อู๋ได้ถึงทุกวันนี้เพราะมิตรภาพเพราะน้ำใจไม่ได้มีอะไรน่าเกลียดอย่างที่ทุกคนคิดนะครับอ๋อเหรอถ้ามีอะไรน่าเกลียดเนี่ยเขาจะพูดออกมาจ้องๆหรือไงฮะ
ะว่าที่เรียนอยู่เนี่ยใช้เงินซื้อมาเป็นผัวฮะไปเลยกลับบ้านพี่อุ้ยอย่าย้ายไปไหนนะครับผมรักพี่นะครับเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะกลับบ้านเลยไอ้หนุ่มพี่อุ้ยไม่มีใจครับผมรักพี่อุ้ยแบบพี่สาวจะเป็นอะไรหรอครับโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายมีคนเด็กๆใครรักไม่รักมาแล้วคนแก่ขาแม่แบบนี้ไปกลับบ้านคือไปนี่ที่ผัวเมียคู่เนี้ยรู้หรอกนะว่าทั้งรักทั้งห่วงลูกจะทำอย่างนี้มันเกินไปจริงๆมันเกินไปจริงๆนะป้าคนเราอ่ะไอ้ความมิตรภาพเนี่ยมันเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยมันไม่จำเป็นต้องคบกันง่ายชู้สาวคนเดียวหรอกอย่าคิดมากเลยพี่อุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกผมมาใหม่จะมาช่วยขนย้ายเข้าของเก่าออฟฟิศกันถ้าลำบากใจนะครับพี่ช่วงนี้พี่ไปอยู่ออฟฟิศก่อนดีกว่าระวังจะเป็นโรคประสาทกับพวกประสาทพวกเนี้ยที่ยุ่งหนุ่มแล้วหน้าแกไปโดนอะไรมาผมโดนกระชากมือถือแล้วพี่อู๋กับเพื่อนๆก็ช่วยผมเอาไว้โอ้โหโดนกระชากมือถือพี่อู๋ถึงมาช่วยไว้นี่แสดงว่าเธอลงทุนจ้างคนมาทําร้ายลูกชายฉันเพื่อแย่งมือถือเพื่อที่จะซื้อใจลูกชายฉันอย่างนั้นเหรอคุณป้าครับป้าน่าจะโผล่หน้าออกจากกะลาบ้างนะครับจะได้มองอะไรให้มันกว้างขึ้นไม่ใช่มองแต่ตัวเองอย่างเนี้ยที่สําคัญน่ะป้าดูถูกคนอื่นไม่พอป้ายังดูถูกลูกชายตัวเองอีกชีพงเขาเล่าแบบนี้ทุกวันน่ะจากที่เด็กไม่คิดอ่ะรอนจะคิดเอาละป้าเอ้าทำไมพูดอย่างแบบนี้ฮะใช่พี่ไปเถอะครับพี่อุ๋อยู่กับพวกคนบ้าจะกลายเป็นโรคประสาทเอาดูแลตัวเองด้วยล่ะพี่อุ๋ครับไปไหนอ่ะเข้าบ้านไปไปทำแผลเข้าบ้านไปทำแผลเลยไม่ต้องอะไรอวอนเฮ้ยใหญ่นี่ว่ะยังอะไรอวอร์ดอีเหี่ยวแล้วไม่หายเหรอผมเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากนะครับที่พ่อกับแม่เป็นคนมองคนในแง่ร้ายร้ายสิฉันต้องร้ายเพราะมันน่ะนางมารร้ายเลยล่ะทำเป็นแอปแบลจะเอาลูกฉันเป็นผัวสิไม่ว่าไปเข้าบ้านเลยนี่หยุดเอาเวลาที่ฟุ้งซ่านอ่ะไปหาเวลาจับโจรกันดีกว่าจับโจรอะไรกันนะพี่ฮะอะไรเหรอตรงนี้เลยไม่พี่นี่มันนางแมวนี่กับพรรคพวกมันใช่ไหมก็ใช่น่ะสิเดี๋ยวไอ้พวกขายานี่มันออกจากคุกมาแล้วเหรอใช่แล้วฉันได้ข่าวว่ามันจะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยแทนอุ๊ด้วยเป็นยังไงล่ะมีเพื่อนบ้านดีๆที่เขามีมิตรจิตมิตรใจก็ไปทำซะจนเขาย้ายหนีคันเนี้ยได้เพื่อนบ้านที่มันเข้าคุกออกคุกเป็นว่าเล่นไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วต้องคอยเปลี่ยนกันมานั่งเฝ้าโจรนี่แหละและที่สำคัญพ่อกับแม่ก็ไล่เขาไม่ได้ด้วยเพราะเขาเป็นแก๊งอันธพาลเป็นแก๊งค้ายาไม่ใช่คนดีๆอย่างพี่อุที่พร้อมจะไปโดยไม่ต้องไล่ป้าวันนี้ป้าลุงโอ้โหอยู่ด้วยกันดิเขาเก็บคุยกันจนดีเถอะนี่เขาไปที่ไหนอ่ะพูดไปด้วยกันแล้วโอ้โหหน่อยเนี่ยลุงมีเพื่อนบ้านดีถึงแม้ว่าบ้านจะไม่มีรั้วเราก็ยังรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเป็นโจรถึงแม้ว่ารั้วเนี่ยจะสูงเหมือนกำแพงคุกแต่เราก็ไม่สามารถจะนอนตาหลับได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านทุกคนนะคะ